เมนูปลาทับทิมราดพริกครับเชฟจะมาบอกเทคนิคการทอดปลานะครับทำยังไงให้สวยแล้วก็น้ำราดอร่อยอร่อยนำปลาทับทิมมา800กรัมครับหรือประมาณเกือบ1กิโลเลยนะครับตัวนี้เวลาซื้อก็สั่งให้เขาทำมาให้เรียบร้อยเลยครับบั้งมาให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยปักไส้มาแล้วแล้วก็ทาแป้งทอดกรอบลงไปที่น้องเขาเล็กน้อยนะครับเวลาทอดออกมาก็จะได้สีเหลืองกรอบสวยนั่นเองครับตั้งกระทะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับเทคนิคก็คือรอให้น้ำมันเดือดจัดก่อนนะครับแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางนะครับค่อยใส่ปลาลงไปทอดนะครับปลาก็ควรให้แห้งๆนะครับจะได้ไม่กระเด็นด้วยอ่ะเนี่ยแหละครับเราก็รอทอดไม่ต้องไปกลับอะไรนะครับรอจนกว่าปลาสุกดีแล้วเขาจะลอยขึ้นมาหน่อยนึงเราก็จะกลับปลาได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยครับปลาค่อนข้างใหญ่นะครับยังไงก็ใช้ตะหลิวเนี่ย2อันนะครับแล้วก็มาแซะขึ้นอย่างนี้เลยครับเนี่ยแหละครับง่ายมากเห็นไหมครับแล้วก็สีเหลืองกรอบน่ากินทีเดียวครับเมื่อทอดปลาเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้จะเด็ดน้ำมันไปก่อนเลยครับตั้งกระทะใหม่นะครับแล้วก็เทน้ำมันลงไปพอประมาณนะครับใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยรากผักชีสับ1รากนะครับใส่ลงไปด้วยเลยผัดให้ทุกอย่างเหลืองกรอบเลยครับพริกจินดาแดงสับนะครับอีกประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับความเผ็ดแล้วเราก็ผัดต่อให้ทุกอย่างสุกสีสันก็เริ่มจะขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งครับซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ำจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้ละลายเลยครับให้เข้ากันให้หมดเลยใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางเบาครับตอนนี้แล้วเราก็จะมาเพิ่มความหอมด้วยผักชีซอยครับน้ำราดได้ที่แล้วครับเชฟก็จะใส่ปลาที่เราทอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปเลยนะครับแล้วก็ตักน้ำซอสเนี่ยราดข้างบนด้วยนะครับนี่แหละครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยเห็นไหมล่ะกลับให้มันทั่วอีกหน่อยนึงนะเมนูวันนี้ครับเด็ดจริงๆเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับอยากให้ทุกๆคนลองทำกันดูนะครับอัพเลเวลตัวเองหน่อยไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับลองทำตามกันดูครับอร่อยแน่นอนอร่อยชั่วข้าวหมดหม้ออีกแล้ว